สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับชุดแต่งนะครับออฟโรดใน Toyota Sport Cruiser ครับเริ่มที่กันชนหน้านะฮะเราจะเห็นกันชนหน้านะครับเป็นกันชน3เข่านะฮะพร้อมกับฟ็อกแลมป์นะครับมีสปอตไลท์แล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวและไฟหลีในตัวเลยนะครับตัวนี้ฮะมีไซด์บาร์ด้านข้างครับลากยาวมาต่อกับตัวบันไดข้างนะครับตรงนี้ฮะบันไดข้างเป็นตะแกรงเหล็กนะครับจาก PSK ครับนี่ครับสน็อตเติ้ลครับสน็อตเติ้ลนี่เจาะแล้วใช้งานจริงนะฮะยึดจริงนะครับซีนเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กันซึมเรียบร้อยเลยนะครับโอเคครับตามต่อที่ลงนี่ครับด้านบนนะฮะหาดแหลกหลังคานะครับเป็นตะแกรงเลยนะครับบางคนเรียกตะแกรงหลังคาบางคนเรียกว่าถาดแหลกนะฮะทั้งแต่คนเรียกนะครับก็คือสินค้าตัวเดียวกันเลยนะครับมองระยะไกลนิดนึงครับสวยงามนะครับลงตัวเลยฮะคันนี้ฮะอันนี้ยังใส่กันชนท้ายนะครับดูกันชนท้ายนะครับพร้อมกับตะแกรงนะครับกันไฟท้ายนะฮะพร้อมกับตัวนี้ฮะเพจนะครับเป็นเพจอลูนะฮะลายตีนเป็ดนะฮะดูด้านท้ายชัดๆอย่างนี้นะครับโอเคนะครับของแต่งเต็มใน Toyota Sport Cruiser ครับเป็นของแต่งออฟโรดนะครับก็ฝากไว้ครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ในช่องทาง YouTube นะฮะโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ